เดี๋ยวครูรอแอดเพื่อนแป๊บหนึ่งนะครับระหว่างนี้ก็น้องก็หรือว่าจะทำโจทย์ที่ครูก็ให้ทำเลยในห้องเรียนไหนส่งโจทย์มาได้เลยหรือว่าจะให้ครูยกตัวอย่างโจทย์เอาเนี่ยครูกำลังจะยกตัวอย่างโจทย์บนรูนให้เดี๋ยวเดี๋ยวครูอธิบายใหม่แบบละเอียดสักรอบก่อนนะมานะครับเดี๋ยวใครก็ได้เปิดไมค์คุยกับครูหน่อยแหละว่าโจทย์บอลลูนที่คุณครูก็ออกให้เขียนนั้นเป็นบอลลูนขึ้นหรือว่าบอลลูนลงอ่ะลูกอะก็เขียนนั้นน้องคิดว่าคุณครูให้เป็นบอลลูนขึ้นหรือบอลลูนลงอ่ะลูกไม่แน่ใจใช่ไหมดังนั้นครูอธิบายโจทย์บอลลูนขึ้นก็ได้นะแล้วเดี๋ยวทำให้ดูแบบละเอียดแล้วก็ถือว่าเสร็จนะครับโอเคเอาไหมนะครับเดี๋ยวครูเขียนเป็นโจทย์เลยก็ได้หรอกบอลลูนนะครับเคลื่อนที่ขึ้นด้วยอัตราเร็ว15เมตรต่อวินาทีเมื่อเวลาผ่านไป10วินาทีปล่อยวัตถุออกจากบอลลูนคำถามนานเท่าไหร่ที่วัตถุตกถึงพื้นทุกคนเข้าใจโจทย์เหมือนกันแล้วนะคำถามคือนานเท่าไหร่ที่วัตถุตกถึงพื้นอันนี้คือคำถามที่หนึ่งคำถามที่สองวัตถุขึ้นไปได้สูงสุดจากพื้นกี่เมตรวัตถุนะครับสูงสุดจากพื้นกี่เมตรก็ถามได้นะอันที่3ถามต่อว่าเมื่อวัตถุถึงพื้นแล้วบอลลูนอยู่สูงจากพื้นกี่เมตรเมื่อวัตถุถึงพื้นนะบอลลูนสูงจากพื้นกี่เมตรถามประมาณนี้3อย่างก็พอให้ทำนั่นแหละครูว่านะครับนะโอเคทุกคนเข้าใจเหมือนครูแล้วนะครับบอลลูนเคลื่อนที่ขึ้นด้วยอัตราเร็ว15เมตรต่อวินาทีเมื่อเวลาผ่านไป10วินาทีปล่อยวัตถุออกมาจากบอลลูนนะครับคำถามที่1นานเท่าไหร่ที่วัตถุอันนั้นน่ะมันตกถึงพื้นคำถามที่2วัตถุอยู่สูงสุดจากพื้นกี่เมตรตอนที่ลอยอยู่กลางอากาศนะครับและเมื่อวัตถุถึงพื้นแล้วบอลลูนอยู่สูงจากพื้นกี่เมตรโอเคนี่คือคำถามที่ทุกคนต้องเข้าใจนะครับดังนั้นเวลาเจอโจทย์ปุ๊บอ่ะครูก็จะวาดรูปนิดนึงก่อนวาดบอลลูนอันนี้บอลลูนครูนะครับตอนแรกตัวนี้ตอนแรกก็จะมีพื้นอยู่ใช่ไหมลูกแล้วบอลลูนก็จะลอยขึ้นไปเวลาในการลอยทั้งหมด10วินาทีจากตรงนี้ถึงตรงนี้10วินาทีแล้วก็ปล่อยวัตถุออกมาปล่อยวัตถุออกมาดังนั้นพอปล่อยวัตถุปุ๊บวัตถุมันจะขึ้นไปตามความเร็วบอลลูนก่อนสักนิดหนึ่งพอถึงจุดสูงสุดวัตถุก็จะตกลงมาโอเคนะครับเหมือนกับน้องขี่รถจักรยานแล้วน้องกระโดดออกจากรถจักรยานน่ะเห็นไหมความเร็วเราก็จะไปตามรถจักรยานวัตถุก้อนนี้ก็เหมือนกันถ้าปล่อยมันจากบอลลูนแล้วก็จะตกถึงพื้นนะครับแบบนี้ดังนั้นสีเขียวคือ U บอลลูนนะครับครูกำหนดมาเป็น15ก้อนนี้ U วัตถุU วัตถุก็ต้องเป็น15ลูกแบบนี้นะครับ15เมตรต่อวินาทีเหมือนกันทุกคนเคลียร์นะและพอเราดูวัตถุเหมือนกับการปาขึ้นเห็นไหมเวลาเราคิดของวัตถุเนี้ยเหมือนกับการปาขึ้น
ดังนั้น G ต้องแต่ติดลบครับลบ10โอเคนี่คือสิ่งที่ต้องรู้นะครับโอเคต่อไปก็บอกว่าบอลลูนขึ้นไปได้10วินาทีดังนั้น S บอลลูนนะครับ S ตรงนี้ลูกน้องต้องหาด้วย S สีแดงต้องคิดก่อนเลย S บอลลูนบอลลูนเคลื่อนที่ด้วยตาเร็วคงที่กันนั้น S เท่ากับ U อย่างเดียวลูกอยู่คูณทีโอเคนะก็เอา15คูณ10ครับแสดงว่าบอลลูนเขาขึ้นไปได้150เมตรก็คือครูคิดแล้วนะจากตรงนี้ถึงตรงนี้ก็คือ150เมตรแล้วก็ครูก็จะมาเริ่มตอบคำถามข้อที่1ครับนานเท่าไหร่ที่วัตถุตกถึงพื้นนานเท่าไหร่ที่วัตถุตกถึงพื้นนานเท่าไหร่ที่วัตถุตกถึงพื้นก็คือวัตถุจะต้องเคลื่อนที่ตามเส้นม่วงที่ครูวาดนะลูกนั่นนะข้อที่1นานเท่าไหร่ที่วัตถุตกถึงพื้นก็คือ t total เวลาทั้งหมดที่ตกถึงพื้นนะครับอ่ะเวลาทำโจทย์ปาวัตถุขึ้นครับเดี๋ยวต้องแทน g เป็นลบ10 u เป็นเท่าไหร่ u เป็น15นะแล้ว s ต้องเป็นลบ150เอาแล้วครับพี่น้องทำไม s เป็น150ลูกรู้ใช่ไหมทำไม s เป็น150เพราะว่าชี้ขึ้นเป็นบวกลูกนะเริ่มต้นวัตถุมันชี้ขึ้นดังนั้นพอน้องวาด s ลงมาด้านล่างมันชี้ลงลูกดังนั้น s จะติดลบเวลาคิดของวัตถุนะครับครูก็เลยต้องแทนเป็นลบ150นะแค่นั้นนะลูกที่พิเศษอยู่หาเวลาทั้งหมดมี s มี u มี g น่าจะใช้สูตรที่เท่าไหร่ครับใช้สูตรหากินก็คือใช้สูตรนี้เลยครับ s เท่ากับ u t บวก1ส่วน2 g t กำลัง2นะครับ s เป็นลบ150เนี่ยที่ต้องระวังอย่างเงี้ยอยู่เป็น15 t ก็แทนเข้าไป g ระวังนะครับ g ติดลบมาลูกแล้วก็ t กำลัง2ที่เหลือเป็นหน้าที่เราแล้วแหละที่เราต้องคิดเลขนะแต่เดี๋ยวมาคิดเลขกันหน่อยไม่ลงตัวหรอกเพราะว่าครูตั้งเลขสดๆเลยนะครับลบ150 15 t อันนี้ลบ5 t กำลัง2หาร5ตลอดสมการนะครับ5 35อันนี้ได้3 t อันนี้ลบ t กำลัง2เวลาคิดวิชาคณิตเป็นป้าหูน้ำนะครับย้าย t ไปด้านขวาลบ3 t ลบ30เท่ากับ0อะไรคูณกันได้30แล้วลบกันได้3มีไหมไม่มีนะครับคูณได้30ลบกันแล้วได้3ไม่มีนะครับถ้าเจอแบบนี้ข้อสอบจริงๆแล้วมันไม่มีนะครับน้องแยก2วงเล็บไม่ได้ใช่ไหมน้องต้องใช้สูตรอันนี้ลูก t เท่ากับลบ b บวกลบ square root b กำลัง2ลบ 4ac ส่วนด้วย 2aก็จะเอาปิ้งด้วยนะเฮ้ยเหรอลบด้วยเฮ้ยเบลครูก็จะหาเวลาออกมาได้นะครับอ้าว b เป็นอะไรเนี่ยๆลูก b b คือลบลบ3แล้วลูก a ในข้อนี้คือ1ถ้าแต่ในสูตรนะครับ c ก็คือลบ30ครูก็เริ่มแทนนะครับมันลำบากตอนหาทีนี่แหละนะลบลบเป็นบวกนะได้3บวกลบ square root b กำลัง2 3 3คือ9ลบด้วย4 a คือ1 c คือลบ30ส่วนด้วย 2a แทนเข้าไปอันนี้เป็น9บวกนะครับ3 4 12 120ส่วน2ก่อนแยกจิ้มกันที่เลขนะครับประมาณเลยนะแต่ว่าให้ไอเดียน้องไว้ว่าถ้ามันแยก2วงเล็บไม่ได้น้องต้องใช้สูตรนี้นะลูกโอเคนะครับไม่สงสัยนะเพราะว่าเรียนมาตอนม.4ละเอ้ยเรียนมาตอนม.3ม.2นั่นแหละครูว่า
129ต่อสแควร์รูทชึบได้ประมาณ11นะครับตอนสอบจริงมันคงจะไม่มีแบบนี้ใช่ไหมครูมีเป็นไปได้ครับเพราะม.4แล้วที่เบนจมะก็ออกแบบนี้นะคือเลขไม่ลงตัวแบบนี้ ใช่อันนี้ก็ประมาณ11แล้วก็ส่วน2ดังนั้นตอบ9ที่เป็นบวกนะ9ที่เป็นบวกกลายเป็น14ส่วน2อันแรกก็คือ14ส่วน2แล้วก็อีกค่าหนึ่งก็คือ3ลบ11นะได้ลบ8ส่วน2เวลาตอบก็ต้องตอบเวลาที่เป็นบวกนะครับดังนั้นได้7วินาทีโอเคไหมได้7วินาทีนะครับทำไมมันตัดความสว่างออกไปเฉยเลยได้เนี่ยครูตอบแล้วนะเวลาทั้งหมดที่วัตถุมันเคลื่อนที่ไปตามเส้นม่วงลูกจนถึงตกถึงพื้นเนี่ยตอบแล้ว7วินาทีนะโอเคนะครับไอเดียที่ครูอยากให้น้องเข้าใจก็คือแค่ตรงนี้พอลูกให้รู้ตรงนี้แล้วก็เลือกสูตรมาใช้เดี๋ยวของครูไปเวลาแทนค่ามันจะลงตัวนะครับแต่ของครูอ่ะครูตั้งเลขมามันไม่ลงตัวก็เลยต้องใช้สูตรนี้นะนี่คือเวลาทั้งหมดที่ไม่อยากให้พลาดก็คือ S มันติดลบแค่นั้นแหละโอเคนะข้อที่1เรียบร้อยครับข้อที่2ครับบอกว่าวัตถุขึ้นไปสูงสุดจากพื้นได้กี่เมตรดูรูปนี้ลูกตอนนี้น้องรู้แล้วว่าก็สูงเริ่มต้นนี้ก็อยู่150เมตรใช่มั้ยน้องแค่หาแค่ช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยหาแค่ช่วงเนี้ยว่ามีค่าเท่าไหร่แล้วก็ไปบวก100แล้วก็ไปบวก150ยังคงไว้ค่ะโอเคมั้ยถึงนั่นเปิดรายการมา2นาทีน้องก็ช่วยปิดไมค์ครูหน่อยนะครับทําได้หรือว่าสัญญาณเปิดแกอยู่ที่ไหนมีความสุขมากมั้ยบนพอดทุกคนไม่รู้ใครเปิดไมค์อยู่ปิดไมค์ครูด้วยนะน้องจะไม่ได้ยินครูก็ไม่ได้ยินอ้าวต่อนะครับดังนั้นวัตถุขึ้นไปได้สูงสุดจากพื้นเท่าไหร่น้องก็คิดแค่จุดนี้ลูกถึงจุดนี้ที่จุดสูงสุด v ไปเลยลูกเป็น0โอเคไหมว่าที่จุดสูงสุด v เป็น0แล้วมาดูว่าน้องจะใช้สูตรไหนนะครับโอเคนะก็ที่2ครูถามว่าวัตถุขึ้นไปได้อ่ะต้องคิดแก้ตอนที่ปล่อยจนถึงจุดสูงสุดเดี๋ยววาดรูปก็ได้เอาวาดรูปนะตรงนี้รู้แล้ว150เมื่อกี้นะคิดแก้ตรงนี้ถึงตรงนี้คิดที่สีเหลืองถึงสีเหลืองแล้วก็มาบวก150นี่ก็คือก็จะถามว่าวัตถุอยู่สูงสุดจากพื้นกี่เมตรมันก็คิดแค่นี้พอโอเครู้อะไรบ้างอันแรกเลยที่จุดสูงสุด v เป็น0ครับg ที่ลบลบลบ10อะไรอีก u เท่ากับ15เวลารู้ไหมไม่รู้รู้แค่นี้แล้วก็หาว่า S ได้เท่าไหร่แก้จากนี้ถึงตรงนี้นะครับเอ้าสูตรที่ไม่มีเวลาครับสูตรไหนครับดังนั้นครูจะใช้ V กำลัง2เท่ากับ U กำลัง2บวก2 GS โอเคนะสูตรที่ไม่มีเวลานะครับก็เลยเลือกใช้สูตรนี้สำหรับข้อที่2แล้ว0 15กำลัง2อ่ะ G ติดลบลบ10แล้วก็หา S มาไหม15กำลัง2 225ครับตรงนี้ก็จะได้เป็นลบ 20s ย้ายข้างลูกตรงนี้ก็เป็นลบเป็น 20s แล้วเท่ากับ225ดังนั้น s คือ225หาร20ครับ225หาร20เนาะได้เท่าไหร่ครับ225หาร20เลขลงตัวใช้ได้อยู่นะครับได้ 11.25ดังนั้นถ้าครูจะตอบในข้อที่2วัตถุขึ้นไปได้สูงสุดจากพื้นเท่าไหร่ไม่ได้ตอบ 11.25 นะเพราะ 11.25 ก็คือแค่ช่วงเดียวแค่ช่วงตรงนี้ที่ครูคิดเวลาครูตอบสำหรับข้อที่2นะครูก็ต้องเอา 11.25 ไปบวกกับ150นะครับโอเคไหมมันก็จะได้เป็น100เป็นชื่อว่าแป้งตัวปลอมได้โพสต์คลิปวิดีโอความยาว3 วินาทีช่วยกิจให้ครูหน่อยนะคะเพื่อนไม่ได้ยินนะลูกได้ไอเดียสำหรับข้อที่2ไหม
และสุดท้ายครูถามว่าครูถามพวกเราว่าเมื่อวัตถุถึงพื้นเนี่ยบอลลูนจะอยู่สูงจากพื้นกี่เมตรแล้วตอนนั้นเราก็แค่เอาเวลาตอนที่วัตถุเขาเคลื่อนที่อะครับตอนที่วัตถุเขาเคลื่อนที่ลอยอยู่กลางอากาศแล้วลูกเนี่ยตอนที่วัตถุเคลื่อนที่อยู่ลอยอยู่กลางอากาศบอลลูนมันก็ลอยขึ้นไปเรื่อยๆของมันด้วยวัตถุลอยอยู่กลางอากาศเมื่อกี้คำนวณมาแล้วได้7วิแสดงว่าบอลลูนก็ต้องขึ้นไปจากเดิมก็กี่วิด้วย7วิด้วยครูก็จะคำนวณได้ว่าบอลลูนมันจะขึ้นเพิ่มไปอีก7วินะครับจากความสูงเดิมมันคือ150เราก็คำนวณข้อที่3ได้เลยนะครับว่าบอลลูนมันเพิ่มขึ้นไปจากเดิมนะครับ S ใหม่ของบอลลูนเนี่ยเท่ากับ U บอลลูนใช่ไหมคูณด้วยเวลาที่มันเคลื่อนที่ไปเมื่อกี้คือเพิ่มเติม7วิก็คือ15คูณ7นะลูกนะตรงนี้เคลียร์นะก็105เมตรนี่คือบอลลูนมันเคลื่อนที่ไปจากเดิมตอนที่สูงจากพื้น150เมตรขึ้นไปอีก105เมตรดังนั้นเวลาตอบจริงๆน้องก็ต้องเอา105บวกกับ150ของเก่าก็จะเป็น200นะครับ55เมตรเนี่ยตอนที่วัตถุตกถึงพื้นบอลลูนอยู่สูงจากพื้น255เมตรนะครับโอเคมั้ยมีตรงไหนไม่เก็ทอีกบ้างเดี๋ยวครูก็ส่งไฟล์ที่เขียนส่งไปให้เผื่อใครจะกลับไปดูรายละเอียดหน่อยนะครับอ้าวมีใครจะถามอะไรตรงไหนอีกบ้างมั้ยหึเงียบไม่มีใครจะถามอะไรแล้วเนี่ยมืดแล้วอ่ะนะครับขอเรื่องโยนวัตถุโยนวัตถุยังไงครับไดมอนด์หมายถึงว่าจากบนลงล่างจากโยนจากข้างล่างแล้วก็โยนขึ้นข้างบนโยนลงจากข้างล่างโยนขึ้นข้างบนว่าจะใช้สูตรยังไงใช่ไหมไดมอนด์เดี๋ยวคุณลงอ๋อครับอ่ะครูวาดรูปก็ได้แบบแรกหล่อนมีตึกนะแล้วโยนวัตถุขึ้นก็เหมือนกับโจทย์บอลลูนเลยครับโยนขึ้นแบบนี้ลูกนะตรงนี้ S เวลาแทน S ต้องติดลบนะลูกเพราะว่าขึ้นบนเป็นอะไรเป็นบวกถ้าเขาให้ความสูงมาตรงเนี้ย S น้องจะต้องแทนติดลบนะครับและโยนขึ้นแบบนี้เวลาแทน G ต้องติดลบด้วยนะลูกนะกรณีที่โยนวัตถุขึ้นไปแบบนี้นะกับอีกแบบนึงน้องเปล่าโยนวัตถุลงแบบนี้แบบนี้ u ชี้ลงเป็นบวกใช่ไหมโยนแบบนี้ g เวลาแทนก็ต้องแทนเป็นบวกและ s ที่แทนก็จะต้องเป็นอะไรด้วยเป็นบวกเพราะมันชี้มาทางเดียวกับ u ถ้าจากหน้าฝาลักษณะนี้อันนี้คือปลาลงปลาขึ้น g เป็นลบปลาลง g เป็นบวกนะครับไอเดียมีและถ้าโจทย์อยู่บนพื้นเฉยๆอยู่บนพื้นเฉยๆใช่ไหมลูกเราก็โยนวัตถุขึ้นไปแบบนี้โอเคเริ่มต้นอยู่มันก็เป็นบวกแล้วแหละโยนแบบนี้แน่นอนแทน g ก็ต้องแทนติดลบนะครับโอเคไหมก็กรณีเดียวกันแต่โจทย์แบบนี้ถ้าโจทย์ก็ถามว่าโยนขึ้นไปแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นไปแล้วเดี๋ยวมันจะตกลงมาที่เดิมนะขึ้นไปแล้วตกเห็นไหมตามรูปเลยตอนแรกหมายเลข1แล้วตกลงมาที่หมายเลข2ขึ้นไปแล้วตกที่เดิมขึ้นแล้วตกที่เดิมอ่ะลูกเวลาแทนโอเคไม่มีปัญหาแทน u เป็นบวกแทน g ก็ต้องแทนติดลบอยู่แล้วปลาขึ้นแต่เวลาแทน s ถ้าน้องค่อยหาเวลาทั้งหมดที่วัตถุขึ้นไปแล้วตกนะแบบนี้ต้องแทนเป็นศูนย์เพราะขึ้นแล้วตกที่เดิมถ้าขึ้นแล้วตกซ้ำที่เดิมอ่ะเวลาแทน s ต้องแทนเป็นศูนย์นะครับเนี่ยไอเดียที่ต้องระวังมีแค่นั้นแหละลูกก็เลยจำง่ายๆว่าปลาขึ้นg เป็นลบปลาลง g เป็นบวกแต่ถ้าปลาขึ้นแล้วตกลงมาที่เดิม
S ติดลบด้วยนะครับถ้าปลาขึ้นจากหน้าผาเวลาแทนต้องแทน S ติดลบโอเคนะลูกแต่ถ้าปลาลงจากหน้าผาเวลาแทนปุ๊บS ต้องเป็นบวกเนาะแต่ถ้าโยนเนี่ยโยนขึ้นแล้วก็ตกที่เดิม S ต้องเป็น0ครูตรวจได้แล้วนะหรือถ้าโยนขึ้นแล้วไปอยู่ถามแค่ไปถึงจุดสูงสุดอย่างเดียวโยนขึ้นเราถามว่าถึงจุดสูงสุดเท่าไหร่เวลาคิดจากตำแหน่งนี้ถึงตำแหน่งนี้นะ V ตรงนี้จะเป็น0เวลาคิดเลขนะครับเนาะได้ไอเดียไหมนะครับทีนี้เพิ่มมาอีกนิดนึงนะครูปาวัตถุขึ้นไปเดี๋ยวพอสักพักวัตถุจะตกลงมาใช่ไหมที่เดิมใช่ไหมคำถามคือก็สอบโอนิตมันเคยถามหรอกแต่ของเราไม่รู้นะที่จุดสูงสุดตรงเนี้ยจุดสูงสุดเนี่ยจีเท่าไหร่มีบางคนตอบจีเท่ากับศูนย์ครูเพราะว่าที่จุดสูงสุดจีเป็นศูนย์ไม่ใช่นะน้องวัตถุเคลื่อนที่ไปไหนก็ตามจีไม่เป็นศูนย์นะลูกจีต้องคงที่เสมอนะการเคลื่อนที่อ่ะจียังไงน้องก็ต้องแทนเป็นอะไรเสมอ10แต่ถ้าโยนขึ้นก็แทนจีเป็นลบ10เสมอไม่เปลี่ยนถึงแม้จะที่จุดสูงสุดแต่ที่จุดสูงสุดเนี่ยอะไรต้องเป็นศูนย์นะครับ v อย่างเดียวนะเป็นศูนย์ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับค่า g นะลูกโอเคครับโชคดีกับการทำข้อสอบนะลูกนะอาจจะมีเวลาติวน้อยนะครับท่านครูก็ไม่ว่างพวกเราก็ไม่ว่างครั้งนี้ต้องช่วยตัวเองแล้วแหละนะครับสู้ๆสู้ๆแล้ว v เท่ากับ0ได้อย่างไรหือ v เท่ากับ0ได้อย่างไรที่มันไม่มีความเร็วปลายความเร็วปลายมันเป็น0นะลูกที่จุดสูงสุดนะเวลาเราคิดนะก็เหมือนไดมอนด์เวลาไดมอนด์ฉีดน้ำพุอ่ะเคยเห็นน้ำพุมั้ยลูกน้ำพุมันจะขึ้นไปที่จุดๆนึงแล้วมันจะตกลงมาเคยใช่นั่นแหละความเร็วของน้ำพุที่จุดสูงสุดของน้ำพุอ่ะไม่มีมันก็เลยตกลงมาที่จุดสูงสุดเนี่ยมันก็เลยเป็น0เวลาวัตถุขึ้นถึงจุดสูงสุดนะครับความเร็วมันจะเป็น0โอเคไหมสูตรที่น้องคิดอ่ะมันต้องคิดเป็นช่วงๆมันไม่ได้คิดตลอดนะสมมติว่าน้องคิดจาก A ถึง B อย่างเนี้ยลูกเวลาน้องแทนตรงเนี้ยที่จุด B เนี่ย V ที่จุด B อ่ะต้องเป็น0เพราะเป็นจุดสูงสุดอย่างเงี้ยโอเคมั้ยครับสมมติว่าจุดเริ่มต้นคือจุด A เนี่ย U มันเป็นเท่ากับ10อย่างเงี้ย UA เนี่ยขึ้นบนด้วยเป็น10แต่ถ้าน้องมาคิดที่จุด B ตรงเนี้ยจุดตรงนี้ตอนที่ตกครูให้เป็นจุด C นะครับโอเคมั้ยลูกที่จุด C ตรงเนี้ยถ้าวัตถุขึ้นไปแล้วตกที่เดิมมันที่ตำแหน่งจุด C นั้น VZ นั้นมันจะได้เท่ากับลบ10เท่าเดิมเป๊ะเลยขนาดถ้าขึ้น10ก็ต้องลง10แต่ทิศตรงข้ามโอเคไหมครับเพราะว่าขาขึ้นเป็นบวกขาลงต้องติดอะไรติดลบเพราะมันเป็นเวกเตอร์หมดเลยที่เราเรียนมันเป็นความเร็วหมดเลยนะครับที่ความสูงเดียวกันนะครับอัตราเร็วของวัตถุจะมีค่าเท่ากันแต่มีทิศตรงกันข้ามนะครับเรื่องการเคลื่อนที่แนวตรงนะจริงๆทดลองได้นะครับแต่เราไม่มีเวลาขนาดนั้นเนาะมีอะไรจะถามกูอีกบ้างไหมน่าจะไม่มีแล้วครับโชคดีลูกเดี๋ยวครูอัปโหลดไว้ให้นะเผื่อเพื่อนๆจะกลับไปดูนะครับครูไปอัปโหลดไว้ตรงไหนนะครับคลิปเดี๋ยวครูอัปโหลดลงไปใน Facebook ให้ได้ไหมนะครับไปดูใน Facebook นะครูว่ามันดูง่ายกว่าใน YouTube เยอะเลยนะครับใช่แล้วก็มีของเก่าอยู่ด้วยนะครับโอเคลูกถ้าเนาะสู้ๆนะครับแล้วก็ลองไปซ้อมทำโจทย์เก่าดูเพราะว่าตั้ง12ข้ออยู่ลูกนะแล้วก็ไปซ้อมทำจุดบอลลูนก็ได้คืนนี้ถ้ามีเวลาอย่าอ่านอย่างเดียวนะต้องฝึกคิดตัวเลขด้วยนะครับแล้วก็ฝึกเขียนด้วยเดี๋ยวทำไม่ทันพรุ่งนี้ก็สอบไม่ได้ยากหรอกก็เหมือนครั้งที่แล้วแหละแต่แค่ถ้าไม่ฝึกเขียนไปอ่ะมันจะทำไม่ทันมันจะนึกอะไรไม่ออกงั้นคืนนี้ฝึกเขียนซะด้วยนะครับนะไม่ต้องเชื่อครูลองทำดูแล้วมันได้ผลจริงๆนะครับแต่ถ้าข้อไหนไม่ได้เป็นพิเศษยังไงก็แชทลงมาในไลน์กลุ่มนะครับถ้าครูมีเวลาเดี๋ยวครูจัดการให้โอเคเนาะเรียบร้อยครับโชคดีนะครับไปแล้วขอบคุณค่ะครับนะยังไงก็ลองดูลูกเผื่อช่วยได้บ้างเนาะ
น่าจะดีขึ้นครับผม